ไปที่จังหวัดชัยนาทนะครับมีเหตุการณ์ระทึกขึ้นเกิดกับป้าคนหนึ่งป้าตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดสุดท้ายวิ่งหนีตายออกมาเพราะว่าเจอเจ้าอาวาสไล่ตีออกมาเอาไปดูคลิปครับเสียงป้าคุณผู้ชมใครก็ได้ช่วยด้วยมาเร็วมาเร็วแต่นี่ภาพเราซูมให้ดูฮะป้าถูกเจ้าอาวาสไล่ตีออกมาป้าอยู่ไม่ได้แล้วอะเราก็เลยเพิ่งเคยเห็นนะเจ้าอาวาสไล่ตีคารวาสที่ไปทำบุญที่วัดนะครับครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ป้าตุ๊กเป็นชาวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับถูกเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใช้มีดไม่ได้ตีด้วยนะใช้มีดไล่ฟันอันนี้โหดอะวิ่งหนีตายร้องขอความช่วยเหลือฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น18มกราคมป้าตุ๊กเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยป้าไปทำบุญที่วัดทีนี้พอป้าไปเนี่ยป้าเกิดสงสัยเรื่องที่ก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสสั่งตัดกุญแจโบสถ์ซึ่งข้างในมีพระอาศัยอยู่จนพระรูปนั้นเนี่ยต้องไปปักกรดนอนข้างนอกเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นอำนาจของวัดเป็นอำนาจของเจ้าอาวาสมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้จากนั้นก็บอกก็ถามคำถามอื่นเกี่ยวกับวัดไปเรื่อยๆแต่เหมือนว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเริ่มมีอารมณ์ไม่พอใจก็เลยมีปากมีเสียงกันเจ้าอาวาสก็หยิบมีดมาไล่ฟันตามที่เห็นในคลิปเลยครับยืนยันถามป้าอังจริงนะป้าไปแบบชวนทะเลาะอะไรหรือเปล่าป้าบอกอังจริงไม่ได้พูดชวนทะเลาะอะไรเลยแต่ท่านเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายโชคดีวันนั้นน่ะป้าวิ่งทันรอดมาได้เรื่องที่เกิดขึ้นป้ายืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยครับก็ถามเรื่องเกี่ยวกับในวัดนั่นแหละถามเรื่องเกี่ยวกับพระถามเรื่องเกี่ยวกับในวัดนั่นแหละถามจนท่านมีอารมณ์โมโหแล้วมั้งเพราะประวัติท่านนะท่านเป็นคนโมโหร้ายที่ป้าไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะป้าวิ่งหนีออกมานะแล้วป้าก็ร้องบอกช่วยด้วยเจ้าอาวาสจะฟันฉันอะไรอย่างเงี้ยนะร้องป้าก็ร้องอย่างเงี้ยทีนี้ไปถามพระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าคุณป้าเนี่ยถามเรื่องการตัดกุญแจโบสถ์จู่ๆก็มีปากเสียงโวยวายกันยกใหญ่กับเจ้าอาวาสครับจากนั้นเจ้าอาวาสก็มีการหยิบมีดมาไล่ฟันจริงๆทุกคนที่อยู่ในวัดบอกงงมันเกิดอะไรกันขึ้นส่วนตัวเนี่ยพระมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยต้องมีขันติต้องอดทนกลั้นก่อนหน้านี้ทราบว่าเคยมีปากเสียงกันมาอยู่แล้วแต่ไม่ได้รุนแรงอย่างเช่นครั้งนี้ครับอาจารย์ไม่พอใจก็โบกเวกไว้มึงไปเลยนะมึงไม่ต้องมายุ่งมันเรื่องของกูวัดกูอะไรเงี้ยจะเป็นเจ้าอาวาสมึงยุ่งทำไมมึงเสียของกูเขาก็เอาผ้าที่พาดอกเนี่ยสะบัดมึงไปนะแต่โยมตัวเขายืนอยู่เขาก็เอามือป้องเงี้ยท้าก็หยิบมีดเลยนี่โยมมาแค่มาสอบถามเฉยแต่นี่เขาใช้อำนาจบาดใหญ่คือว่าไม่ยอมพูดเขาดีๆเราเป็นพระโยมฉันก็เป็นกลางนะเพราะว่าฉันก็ธรรมกายนะเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทางคณะสงฆ์ได้มีการสอบสวนแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะรอตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ถามว่าท่านเจ้าอาวาสจะสึกไหมท่านไม่ยอมสึกนะครับก็เดี๋ยวต้องรอให้ดูคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงว่าเป็นยังไงและสามารถมีความผิดถึงขนาดต้องสึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องดูเจตนาด้วยต้องดูเจตนาด้วยฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้